สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่20 กุมภาพันธ์ 2560นะคะวันนี้นะคะตัว Safety Index Future นะคะเราก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวผันผวนนะคะแต่ก็ยังมองโอกาสย่อตัวลงมากกว่านะคะถึงจะไปไหนได้ไม่ไกลนะคะแต่ก็คิดว่ายังมีความกังวลในเรื่องของการไหลออกของโฟลว์นะคะถ้าหากว่ามีความชัดเจนจากมาตรการภาษีของทรัมป์ออกมานะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็ในเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาส4ของเรานะคะที่จะรายงานจากสภาพัฒน์วันนี้ก็คาดว่าจะขยายตัว0.6%นะคะทั้งปีจะโต3.2%ก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าออกมาต่ำกว่าที่คาดเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันในเชิงลบมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ยคิดว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมากกว่าที่จะดีดตัวขึ้นนะคะเนื่องจากว่ารายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในส่วนของจำนวนแท่งขุดเจาะน้ำมันนะคะที่มีการรายงานออกมานะคะสำหรับในฝั่งสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น6แท่นนะคะก็สะท้อนภาพของการที่ผู้ผลิตในฝั่งสหรัฐเนี่ยกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องนะคะหลังจากที่โอเปกเนี่ยได้มีการปรับลดกำลังการผลิตนับตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้นะคะทำให้มองว่าราคาน้ำมันยังไม่น่าจะไปไหนไกลมีโอกาสพักตัวลงมาค่อนข้างมากหุ้นกลุ่มพลังงานก็น่าจะขาดปัจจัยหนุนเข้ามาใหม่นะคะหลังจากที่ตอบรับประเด็นเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มปตท.ไปนะคะส่วนS&P 500 S17ที่มองว่ามีแนวโน้มจะแกว่งตัวไปไหนได้ไม่ไกลเนี่ยมองกรอบ980-992นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนที่ให้ช็อตเอาไว้988นะคะก็ถือรอกำไร980-982จุดนะคะแต่กระทุนถ้าหากว่าดิ่งกลับขึ้นไปเหนือ992ค่ะส่วน Single Stock Future นะคะวันนี้แนะนำตัวใหม่นะคะ STA S17 นะคะมองแนวโน้มอ่อนตัวลงไป 21.60 บาทนะคะถ้าไปดูในส่วนของราคายางในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะหลังจากที่ค่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่ากลับขึ้นมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นแรงกดดันต่อราคายางในตลาดโลกอย่างสำคัญอย่างตลาดโทคอมนะคะสัญญาทางเทคนิคของ STA เองนะคะก็มองว่าราคาที่ไหลลงมาแรงพร้อมสัญญาณลบนะคะจากเครื่องมือรีไฟโซคลาสสิกที่อยู่ในแบริโซนนะคะก็ทำให้มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงจากเมื่อวันศุกร์ปิดไปที่ระดับ 22.70 นะคะก็ลบไปประมาณ 4.82% ถือว่าลบไปค่อนข้างแรงนะคะแนะนำเปิดช็อตที่3บาทนะคะเป้าหมายทำกำไร21.6แต่ขาดทุนเหนือ 23.55 ค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะก็ยังไม่สามารถเบรกในส่วนของแนวต้านแถวระดับ1,245เหรียญหรือว่าเป็นไฮในช่วงมันเกือบ10เดือนได้นะคะก็มีการพักตัวลงมาค่ะช่วงเช้านี้เนี่ยลงมาแถวๆระดับ1,233เหรียญต่อออนซ์นะคะมองว่านักทุนยังมีความกังวลต่อการเลือกตั้งในยุโรปอยู่บ้างนะคะก็อาจจะช่วยประคองในส่วนของดาวไซด์แต่ว่าในเรื่องของโอกาสที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการปรับลดภาษีของทรัมป์นะคะที่จะมีออกมาในช่วง1-2สัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นแรงหนุนในส่วนของดอลลาร์สหรัฐให้ดีดกลับขึ้นมาได้แล้วก็เป็นปัจจัยลบต่อทิศทางราคาทองคำนะคะและล่าสุดเนี่ยในส่วนของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR มีการปรับลดสถานะลงไปประมาณสัก2ตันได้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วตลอดสัปดาห์เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งขายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูตอนนี้เนี่ยราคาทองคำอาจจะออกไปทางไซด์เวย์นะคะในกรอบ1,230-1,240ถ้าหลุด1,230นะคะก็มีโอกาสลงไป1,225เหรียญ นะคะต่อออนซ์ดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะช็อตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เปิดได้ที่ระดับ2,600บาทยังให้ถือต่อนะคะรอทำกำไร2,450โดยแต่ขาดทุนถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นเหนือระดับ2,700บาทค่ะส่วน USD Future นะคะมองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองนี้มีโอกาสที่จะซึมลงไปแถวระดับ 34.95 บาทนะคะแม้ว่าถ้าไปดูในส่วนดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหรัฐจะส่งสัญญาณดีเกินคาดนะคะแต่ว่าก็ยังมีเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยพักตัวอยู่ในอยู่ในประเทศอยู่นะคะมีแรงซื้อในส่วนของตลาดตราสารหนี้ออกเข้ามานะคะต่อเนื่องแม้ว่าถ้าดูจากช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวน
การเข้าซื้อสุทธิเนี่ยก็ลดลงไปนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยซื้อประมาณ1,000 กว่าล้านบาทนะคะจับตาตัวเลข GDP ไทยในวันนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็กลยุทธ์ที่แนะนำช็อตไปที่35.06นะคะเปิดได้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้เราทำกำไร34.98นะคะแต่ทุนเหนือ35.10ค่ะสำหรับในส่วนของ Block Trade Corner นะคะแนะนำ2ตัวนะคะในส่วนของ IVL ก็ลองนะคะโดยมองว่าปี60นี้เนี่ยการเติบโตของวอลลุ่มขายน่าจะหนุนผลการดำเนินงานนะคะทำให้ในส่วนของ IVL หลังจากที่ประกาศงบออกมาก็โตสดใส145%นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อส่วนสิริก็ยังแนะนำช็อตต่อนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ